ายการโดยคลาสสิกโกลฟิวเจอร์กลับมาในช่วงสุดท้ายนี้นะคะมาลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์กันนิดนึงละกันค่ะสำหรับคนที่หาทางเลือกที่จะเพิ่มพูนนะคะผลตอบแทนให้กับเงินออมของคุณค่ะแต่ถ้าบอกว่าตอนนี้แหมจะไปออมที่ไหนให้ได้อัตราผลตอบแทนสูงๆหรือว่าดอกเบี้ยสูงๆนะคะก็ต้องหาทางเลือกกันนิดนึงนะคะว่าในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ระดับต่ำในตอนนี้จะมีทางเลือกอะไรกันบ้างสำหรับเงินลงทุนของคุณค่ะวันนี้มาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณปานตาฉัตรมาศค่ะ KX เปิดของธนาคารกสิกรไทยมาให้คำตอบกับเราแล้วในวันนี้ค่ะสวัสดีครับคุณปราตาครับดอกเบี้ยมันน้อยจริงๆช่วงนี้ถ้าเกิดฝากออมทรัพย์นี่ได้กันครึ่งเปอร์เซ็นต์ 0.5% แถมบางทียังโดนหักภาษีนะที่จ่ายต่างหากโอ้โหอัปเดตกันหน่อยดีกว่าเทรนด์ดอกเบี้ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้เทรนด์ดอกเบี้ยอย่างที่คุณชาบอกไปต่ำมากนะคะถึงมากที่สุดเลยแล้วก็ยิ่งถ้าเราเอาไปดูเงินฝากประจำเนี่ยตอนนี้แม้ว่าจะได้ 1-3% หักภาษีแล้วดูแล้วก็คือได้ไม่ถึง 3%แล้วถ้าไปเทียบกับอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ 3% ก็คือขาดทุนยิ่งจนเรียกว่าราคาสินค้าขึ้นแต่ว่าดอกเบี้ยที่ได้เนี่ยไม่พอค่ะครับผมก็เอาว่าถ้าเกิดหาเอาในคอนเซ็ปต์เบื้องต้นก็คือถ้าคุณไปฝากเงินแล้วได้ดอกเบี้ยน้อยกว่าเงินเฟ้อเมื่อไหร่คุณขาดทุนละใช่ค่ะยิ่งฝากเงินยิ่งเล็กลงเคยซื้อของได้เท่าเดิมอีกปีนึงซื้อไม่ได้ละใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาทางเลือกกันแล้วล่ะเราจะทำยังไงกันดีใช่แล้วค่ะก็คงต้องมาดูกันก่อนว่าช่วงนี้เองเนี่ยเรื่องของเทรนด์อัตราดอกเบี้ยเป็นยังไงบ้างนะคะปีนี้ถ้าถามว่าจะขึ้นไหมก็อาจจะบอกขึ้นยากหน่อยนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยทางกสิกรไทยเรามองว่าน่าจะทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 2% ตลอดปีนี้นะคะแต่ว่าถ้าปีหน้าเองเนี่ยก็มองว่ามีแนวโน้มจะปรับเพิ่มสูงขึ้นก็จะครึ่งปีหลังน่าจะเพิ่มขึ้นมาที่ 2.5% นะคะก็ช่วงนั้นเองเนี่ยดูแล้วพวกดอกเบี้ยเงินฝากอะไรต่างๆน่าจะปรับเพิ่มสูงขึ้นได้แต่ถ้าถามว่าสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็คงอาจจะไปมองก็คือเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเรานะคะซึ่งช่วงนี้เองเนี่ยก็เรียกว่ามีการฟื้นตัวขึ้นมาได้จากเรื่องของการเมืองต่างๆนะคะที่คลี่คลายลงแล้วก็ทางสภาพัฒน์เองเนี่ยเขาก็ได้มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจปีหน้าน่าจะโตได้ประมาณ 3.5-4.5% แล้วก็ในส่วนของต่างประเทศเองนะคะสหรัฐที่เราจับตาดูกันว่าเขาจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยตอนไหนก็หลายๆคนมองว่าปีหน้าน่าจะเริ่มปรับขึ้นบ้านเราเองก็ต้องมีการปรับขึ้นตามเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เงินลงทุนเนี่ยไหลออกไปนะคะดังนั้นเองเนี่ยปีหน้าอาจจะเรียกว่าผู้ฝากเงินอาจจะยิ้มกันได้นิดนึงว่าอัตราดอกเบี้ยน่าจะมีการเพิ่มสูงแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าพอขยับขึ้นไปมันก็ยังสู้เงินเฟ้อได้ยากเหมือนกันใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วหาทางเลือกให้กับนักลงทุนนิดนึงดีกว่าค่ะก็คงช่วงนี้อยากให้ดูเป็นวัตถุประสงค์ในการที่เราจะใช้เงินมากกว่าถ้าเทียบกันตัวแล้วเนี่ยเรียกว่าดอกเบี้ยก็หรือผลตอบแทนก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะคะถ้าเกิดว่าจะมองเรื่องของว่าเป็นเงินสภาพคล่องคงต้องไปที่กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนตลาดเงินนะคะผลตอบแทนตอนนี้เองค่ะก็เรียกว่าอยู่ที่ประมาณ 2-2.5% แล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยเรียกว่าสภาพคล่องสูงต้องการใช้เงินขายวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ได้รับเงินแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่เหมือนกับมองว่าเอ๊ะช่วงนี้ฉันจะมีกำหนดใช้เงินช่วง3เดือน6เดือน1ปีก็คงจะเป็นเรื่องของกองทุนตราสารหนี้แบบกำหนดอายุซึ่งตรงนี้เขาก็จะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นมาอีกนิดนึง 2-3% ต่อปีนะคะซึ่งกองทุนทั้ง2ประเภทตรงนี้ก็เรียกว่าไม่ถูกหักภาษีได้ผลตอบแทนกันไปเต็มๆนะคะแต่อีกทางเลือกนึงก็คงจะเป็นเรื่องของหุ้นกู้ถ้าใครที่ฝากได้ยาวๆหน่อยนะคะ3ปี5ปีตรงนี้หุ้นกู้ภาคเอกชนต่างๆก็น่าสนใจผลตอบแทนเนี่ยบางเจ้าตอนนี้ก็คือ 4-5% ก็พอมีให้เห็นคุณปาตาครับแต่พอพูดถึงหุ้นกู้เนี่ยผมก็จะมีคำถามอยู่ตลอดเลยว่าถ้าเกิดเรามองว่าเทรนด์ดอกเบี้ยหลังจากนี้คุณปาตาบอกว่าสักครึ่งหลังของปีหน้าอาจจะเริ่มขยับขึ้นถ้าเราซื้อหุ้นกู้วันนี้บางทีล็อกกันยาวๆ3ปี5ปีมันจะไม่เสียโอกาสแล้วครับว่าถ้าในอนาคตดอกเบี้ยตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นหุ้นกู้ชุดที่เราจะซื้อปีหน้าเนี่ยก็จะได้ดอกเบี้ยแพงกว่านี้เราไปล็อกซะยาวเลยตั้งแต่ปีนี้มันจะเสียโอกาสไหมครับจริงๆแล้วก็เห็นด้วยนะคะกับแนวคิดนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือช่วงเนี้ยอาจจะเหมือนกับว่าบางท่านเนี่ยคิดว่าอาจสเปรดที่จะปรับขึ้นสมมุติว่าเรามองว่าปีหน้าเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยครึ่งเปอร์เซ็นต์แต่หุ้นกู้เนี่ยตอนนี้ได้มา 4-5% อาจจะพอใจกับผลตอบแทนตรงนี้แล้วก็อีกประเด็นนึงเนี่ยก็คือว่าคุณกูก็ไม่ได้เสนอขายกันบ่อยๆไม่ได้ซื้อง่ายๆเหมือนพวกกองทุนรวมนะคะตรงนี้การที่เสนอขายแล้วมองว่า
อัตราผลตอบแทนที่เราได้เนี่ยอ่ะพอใจละก็คืออาจจะเข้าซื้อลงทุนหุ้นกู้ตอนนี้ก็ได้ค่ะแต่อย่างนี้ถ้าอยากจะซื้อหุ้นกู้ช่วงนี้เนี่ยเราเลือกตัวสั้นหน่อยจะดีกว่าไหมใช่แล้วค่ะครับผมก็คือลงให้สั้นหน่อยหรืออีกทีก็ไปมันนี่มาเก็ตไปฟิกเซอร์ฟันอย่างที่เมื่อสักครู่บอกก็ได้ใช่รอปีหน้าผลตอบแทนดอกเบี้ยมันเพิ่มขึ้นมาเราก็ไปโรเวอร์ซื้อตัวใหม่ก็ได้ใช่ค่ะค่ะแต่ว่าเราเสนอเราก็พูดถึงเรื่องของตัวกองที่เป็นตราสารหนี้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันมาทดแทนเรื่องของเงินฝากสภาพคงต่างๆก็พอจะมีให้เราได้เป็นทางเลือกอยู่นะคะแต่เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยบอกว่ามีกองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายย่อยออกมาเสนอขายมากขึ้นเลยตรงนี้จะมีใครบ้างที่สามารถซื้อกองทุนประเภทนี้บ้างและแตกต่างจากทั่วไปยังไงบ้างคะก็กองทุนประเภทนี้อาจจะดูลักษณะแล้วคล้ายๆกับกองทุน3เดือน6เดือนที่เราลงทุนกันนะคะแต่เขาก็จะเหมือนกับว่าลงทุนตราสารนี้ที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นมาได้ถามว่าสูงขึ้นมายังไงก็คือว่ามีการลงทุนก็คือเป็นตราสารนี้ที่มีการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยต่ำลงมาหน่อยก็คือเป็น non investment grade ได้นะคะก็คือถ้าเราไปดูเรื่องของอันดับเครดิตเรตติ้งเองเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เราคุ้นเคยกันก็จะมี3เจ้าหลักๆก็คือ Moody's S&P แล้วก็ Fitch นะคะถ้าดูจากชาร์ตตรงนี้เองเนี่ยจะเห็นว่าที่เป็นสีเขียวๆเนี่ยก็คือเป็นแบบที่เขาเรียกว่า investment grade หรือว่าลงทุนได้แต่ถ้าลงมานะคะข้างล่างจริงๆข้างล่างมีเยอะกว่านี้อ่าก็ B ลงมาแล้วก็เป็นนี้ก็ชัดเจน B2 ตัวลงมาก็คืออย่างค่าย Moody's เองเนี่ยถ้า BAA 3ลงมาก็เป็น non investment แต่ S&P กับ Fitch เนี่ยถ้าเป็น Triple B ลบลงมาก็คือเรียกว่า non investment grade ถ้ามีอันดับพวกนี้อยู่เนี่ยตรงนี้เวลาเราลงทุนอาจจะต้องระวังเพิ่มขึ้นมานิดนึงเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยเรียกว่าจะมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแบบปกติธรรมดาละนะคะแล้วก็กองทุนประเภทนี้เองเนี่ยอาจจะมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจับเครดิตเรตติ้งด้วยแต่ข้อดีก็คือว่าได้ผลตอบแทนสูงขึ้นในระยะเวลาที่อาจจะระยะเวลาสมมติว่าพอๆกันนะคะอาจจะได้ผลตอบแทนเนี่ยบางที่อาจจะต่างกันก็คือ 0.1 0.2% แต่บางเจ้าเนี่ยเคยเห็นว่าระยะเวลาเท่ากันได้เพิ่มขึ้นมา 0.5% เลยก็มีนี่คุณปันตาไอ้พวกฟิกเตอร์ฟันปกติที่รายย่อยซื้อขายได้ของบลจ.อื่นเนี่ยใช่แต่ผมเห็นบางทีเขาก็มี non rating อยู่ในนั้นเหมือนกันถ้า non rating เนี่ยจริงๆเดี๋ยวต้องไปดูไส้ในค่ะว่าตรงเนี้ยพอเวลาเราจะลงทุนเนี่ยเขาจะมี list มาเลยว่าคุณเป็นนักลงทุนประเภทที่กลต.เขากำหนดให้ลงทุนได้หรือเปล่าอาจจะมีเหมือนกับพอสมมติว่าใบที่เราจะซื้อเนี่ยเขาจะมีให้เราดูเลยว่าเราเป็นกลุ่มนี้คือปกติถ้าทั่วๆไปที่ขายรายย่อยแบบตลาดเลยเนี่ยnon rating เนี่ยไม่ได้ก็คือว่าเป็น investment grade ขึ้นไปใช่ค่ะพอถ้าเป็นกลุ่มเนี้ยที่บอกว่าเป็น non investment grade ถามว่าใครที่ลงทุนได้บ้างค่ะกลุ่มแรกเลยก็คือนักลงทุนสถาบันอันนี้ชัวร์เพราะว่าเขามีความเชี่ยวชาญดีอยู่แล้วนะคะกลุ่มต่อมาก็คือเรียกว่านักทุนรายใหญ่ High Net Worth High Net Worth เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มเลยก็คือเป็นบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลบุคคลธรรมดานะคะก็คือจะต้องมีเรื่องของสินทรัพย์สุทธิ50ล้านบาทรายได้เนี่ย4ล้านบาทแล้วก็หรือว่ามีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เนี่ยหรือพวกสัญญาซื้อขายล่วงหน้า10ล้านบาทขึ้นไปนะคะเรื่องตรงนี้เองเนี่ยเวลาจะลงทุนเขาก็จะมีช่องให้เราติ๊กเลยว่าเราอยู่ในเสี่ยงตรงนี้เนี่ยสักข้อหนึ่งไหมถ้าตรงกับสักข้อหนึ่งก็คือสามารถที่จะลงทุนได้นะคะเช่นเดียวกันถ้าเป็นในรูปของนิติบุคคลนะคะนิติบุคคลเองเนี่ยก็จะมีว่าต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้น100ล้านบาทแล้วก็มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็คือ20ล้านบาทขึ้นไปก็ถึงจะลงทุนได้ค่ะก็จะไปลงทุนในตราสาร AI ได้นะครับก็คือเป็นพวกตราสารที่เสนอขายให้ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายย่อยนะครับแล้วมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับการลงทุนในภาวะดอกเบี้ยต่ำๆแบบนี้ก็ถ้าหากว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีเกษียณอายุแล้วนะคะหรือว่ามีฐานภาษีที่ค่อนข้างต่ำเองเนี่ยก็แนะนำว่ารายได้จากพวกดอกเบี้ยต่างๆก็คือพวกเงินฝากนะคะหุ้นกู้หรือว่าพันธบัตรเองเนี่ยแนะนำว่าให้นำอัตราดอกเบี้ยที่เราได้รับมาเนี่ยมายื่นภาษีกับทางด้านสรรพากรเพื่อที่จะขอคืนภาษีที่ถูกหักหน้าที่จ่ายไปเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะถูกหักหน้าที่จ่าย 15% แต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีการเสียภาษีตรงนี้นะคะเราก็จะได้รับตัวภาษีตรงเนี้ย
กลับคืนมาด้วยก็เรียกว่าเป็นรายได้ในหมวด40วงเล็บ4ก็ต้องนำดีเหมือนกันทุกรายการนะคะนำมายื่นเนี่ยถ้าใครฐานภาษีสูงๆก็ไม่ต้องยื่น15 20ไม่ต้องยื่นนะคะก็คือไม่เสียหรือว่าฐาน5ฐาน10ก็ยังคุ้มอยู่นะคะแหมเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเลยจริงๆสำหรับยุคของภาวะอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำแบบนี้ยังมีทางเลือกอยู่มากมายนะคะปรึกษาเคเอ็กซ์เพิร์ทได้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับเรา3คนและทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ